ในภูมิประเทศที่มีต้นไม้ใหญ่ไม่กี่ต้นน่าแปลกใจที่พบลิงได้แต่ลิงพาทัสไม่เหมือนลิงชนิดอื่นพวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่บนพื้นดินและกินพืชหลากหลายชนิดรวมทั้งหญ้าพวกมันจึงใช้ประโยชน์จากอาหารที่ลิงสายพันธุ์อื่นหาไม่ได้พวกมันทำได้โดยใช้ชีวิตแตกต่างจากลิงชนิดอื่นฝูงขนาดใหญ่นี้มีสมาชิกประมาณ50ตัวส่วนใหญ่เป็นตัวเมียและลูกลิงพาทัสตัวเมียตัวเต็มวัยสูงประมาณครึ่งเมตรพวกมันเหมือนขนแคระเมื่อเทียบกับตัวผู้ตัวเดียวของฝูงที่สูงกว่ามันเกือบ2เท่าแม้กระนั้นมันไม่ได้ปกครองหรือนำฝูงความจริงแล้วไม่เหมือนตัวที่รอบนอกของฝูงฝูงตัวเมียตัวหนึ่งดูอึดอัดมากมันกำลังจะตกลูกการให้กำเนิดลูกเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่ลิงพาทัสล่าถอยสู่ที่ปลอดภัยบนต้นไม้ตัวเมียที่กำลังตกลูกไม่สามารถวิ่งหนีได้ถ้านักล่าเข้าประชิดพวกมันจึงหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยเหนือพื้นดินไม่บ่อยครั้งที่พบเห็นการตกลูกของลิงพาทัส